ับแต่สิ่งที่สำคัญคือต้องวัดว่าเขามีรายได้50คนมี500บาทเขามีความสุขเช่นเดียวกับการเลี้ยงปลากระพงในกระชังของชาวบ้านในอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ทำกันมานานกว่า10ปีแล้วหากปีไหนไม่มีปัญหาอุทกภัยเข้ามาก็ถือได้ว่าเป็นอาชีพที่สร้างรายได้มากพอเลี้ยงชีพจะมากปลากระพงนี่มันจะไม่เคยได้ไปเราใช้กันในประเทศเราก็หมดแล้วเขาก็พยายามจะส่งขายต่างประเทศแต่มันไม่พอกับไอ้โควต้าที่เขาจะสั่งมาแต่ถึงแม้จะมีการเพาะเลี้ยงกันอย่างแพร่หลายทว่าผลผลิตที่ได้ก็ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการของตลาดโลกเช่นเดียวกับหอยนางรมหอยแมลงภู่และหอยแครงที่ส่งออกไปแค่ละแวกประเทศเพื่อนบ้านแห่งเอเชียเท่านั้นคือตลาดต่างประเทศต้องบอกว่าอย่างหอยแครงหรือหอยภู่หอยนางรมเนี่ยในเรื่องของการส่งออกเนี่ย